สวัสดีจ้าสวัสดีเอ้ยอายสุขุสุคนเดอจะเดอมาพอกันอีกแล้วค่ะกำนองพิมพ์มีสีอีสานจ้ามือนี้นะคะน้องพิมพ์สิพาพี่น้องมาเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเนาะจะนอกเพื่อที่สิเตรียมเมล็ดไว้ทะปลูกนะคะในช่วงฤดูกาลสวนผักปีหน้าของน้องพิมพ์มีจ้ะพี่น้องค่ะสำหรับถั่วฝักยาวพันธุ์นี้เนาะจะนอกน้องพิมพ์มีได้พันธุ์มาจากอุบลราชธานีจ้ะพี่น้องค่ะเป็นถั่วลักษณะมีเนื้อขาวนวลนะคะแล้วก็รสชาติสีออกหวานๆนะจ๊ะพี่น้องคะน้องพิมพ์ก็ได้เมล็ดพันธุ์มาจากพี่สาวที่เพิ่นอยู่อเมริกาคือกันเนาะจ๊ะส่งมาให้ค่ะแล้วน้องพิมพ์ก็ได้ปลูกนะคะแล้วก็เก็บเมล็ดไว้แบบนี้เนาะจ๊ะมื้อนี้น้องพิมพ์ก็เลยสิพาพี่น้องนะคะมาเบิ่งวิธีการนะคะเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวนะคะเพื่อที่สิเตรียมไว้ทำปลูกในปีหน้ากับน้องพิมพ์เนาะจ๊ะไปเบิ่งน้ำน้องพิมพ์เลยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สิเป็นเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเนาะจ้ะพี่น้องคะเป็นผลผลิตจากสวนผักของน้องพิมมีนะคะจากปีที่แล้วเนาะจ้ะเนาะน้องพิมมีก็ได้ทำการนะคะเก็บเอามาตากแห้งจ้ะพี่น้องคะปกติแล้วนะคะบ้านไทยแลนด์เฮาเนาะค่ะอยู่ไทยเฮาก็คือสิมีแดดจ้าๆหน้าตากแข็งเนาะจ้ะพี่น้องคะแต่ว่าอยู่อเมริกาก็มีแต่อากาศหนาวเย็นเนาะค่ะน้องพิมก็ใส่วิธีเนาะจ้ะการแขวนไว้ในห้องครัวจ้ะพี่น้องคะนะคะหลายมือหลายวันหลายเดือนผ่านไปเนาะค่ะเขากะแห่งของเขาออกมาเป็นแบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องคะพืชผักทุกชนิดเนาะจ้ะที่อยู่ในสวนผักของน้องพิมพ์มีนะคะน้องพิมพ์สิเอามาเก็บเมล็ดนะคะเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะบ่ว่าสิเป็นใบแมงลักหรือว่าใบกะเพราเนาะจ้ะพี่น้องคะก็เก็บนะคะเก็บเมล็ดพันธุ์แบบนี้ไว้เพื่อที่จะปลูกปีหน้าจ้ะพี่น้องคะก็ถือว่าเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายละกะนะคะเป็นอันพืชผักจากสวนครัวเฮาเองเนาะจ้ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เอามาแบ่งปันให้เอ่ยเฮาได้รับชมรับฟังนําเนาะจ้ะสําหรับสวนผักอยู่อเมริกาเนาะจ้ะพี่น้องค่ะกับปลูกได้ปีละเทื่อจ้ะปีละเทื่อนะคะละกะช่วงระยะเวลานะคะในช่วงการเฮ็ดสวนผักกะบ่โดนเนาะจ้ะพี่น้องคะ 3-4 เดือนเนาะจ้ะกะสิกลับเข้ามาสู่หน้าหนาวอีกแล้วเนาะจ้ะเนาะดังนั้นแล้วนะคะก็มีพืชพันธุ์บางชนิดจ้ะที่น้องพิมพ์นะคะเอามาแต่ไทยมาปลูกจ้ะพี่น้องคะยกตัวอย่างเช่นพริกเนาะค่ะเนาะเป็นพันธุ์ที่มาจากไทยนะคะกะสุกบ่ทันฤดูหนาวมาก่อนเนาะจ้ะพี่น้องคะกะได้เก็บแบบเขียวๆไว้ทากินนะคะตามที่น้องพิมพ์ได้เฮ็ดคลิปไว้เนาะจ้ะสำหรับถั่วฝักยาวชนิดนี้กะเอามาแต่ไทยแลนด์คือกันพี่น้องจ้ะแต่ว่ากะออกหมากออกผลให้ได้กินอยู่เนาะค่ะเนาะนะคะและกะได้เก็บนะคะเมล็ดพันธุ์บางส่วนนะคะเอาไว้ทับปลูกอีกปีหน้าจ้ะพี่น้องค่ะน้องพิมพ์กะสิเฮ็ดแบบนี้ทุกปีจ้ะเลยอายหลายผู้หลายคนกะที่เฮ็ดสวนผักเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็คือสิมีวิธีการเก็บนะคะเมล็ดพันธุ์พืชผักชนิดต่างๆเนาะค่ะแตกต่างกันออกไปเนาะจ้ะพี่น้องสำหรับน้องพิมมีกะเป็นวิธีอีสานนะคะบ้านๆเนาะค่ะพี่น้องวิธีแบบบ้านๆเนาะเนาะบ่ได้มีเทคโนโลยีอีหยังเข้ามาซอยเนาะจ้ะพี่น้องค่ะแม้กระทั่งสวนผักกะปลูกแบบปลอดสารพิษจ้ะบ่เคยมีสารเคมีแล้วกะบ่มียาขามาแรงใดๆทั้งสิ้นเนาะจ้ะพี่น้องคะอ
จ้ะพี่น้องคะเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวนะจ๊ะเนาะพันธุ์อวบๆขาวๆนะคะมาจากอุบลราชธานีจ้ะพี่น้องคะหน่วยอวบๆหน่วยหวานๆนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะน้องพิมพ์ก็ได้เก็บเมล็ดพันธุ์แบบนี้เนาะจ้ะไว้ถ้าปลูกในปีหน้าจ้ะพี่น้องคะในการที่สิเฮาเอาลงไปปลูกเนาะจ้ะพี่น้องคะเฮาก็เอาทำการแช่น้ำใบกอนขามขึ้นนึงเนาะจ้ะสำหรับเม็ดใดนะคะที่เป็นเม็ดแบบแฟบๆนะจ๊ะพี่น้องคะบ่อวบบ่สมบูรณ์เนาะค่ะนอกของฟาล่าเฮาเอาไปแช่น้ำเนาะจ๊ะพี่น้องคะมันก็สิฟู่ขึ้นเองเนาะค่ะเนาะและสำหรับเม็ดที่อวบๆสมบูรณ์เนาะจ๊ะพี่น้องคะก็มันก็สิจมลงน้ำเนาะจ๊ะการนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะที่น้องพิมพ์เฮ็ดเนาะจ๊ะพี่น้องคะแช่น้ำไว้1คืนซะก่อนที่สิเอาไปปลูกเนาะจ๊ะเนาะดังนั้นแล้วนะคะเมล็ดถั่วทุกเม็ดที่เฮาแกะออกมาก่ะอย่าฝ่าเอาไปทิ่มเนาะจ้ะพี่น้องคะกะก่อนที่สิปลูกก็แช่น้ําเบิ่งซะก่อนเนาะจ้ะเนาะเมล็ดใดที่ใดของเขาก็สิจมลงไปนะคะเมล็ดใดที่บ่สมบูรณ์ของเขาก็สิฟู่น้ําขึ้นมาเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นอีกนิดเทคนิคนึงเนาะค่ะที่น้องพิมพ์ก็ได้เฮ็ดแบบนี้มาเบิ่งทุกปีเนาะจ้ะหลังจากที่เฮาแกะเมล็ดเรียบร้อยนะจ๊ะพี่น้องคะน้องพิมพ์ก็สิเอามาแพ็คนะคะใส่ซองไว้จ้าเอาให้ห่างไกลจากความชื้นนะจ๊ะพี่น้องคะใส่ซองกระดาษไว้จ้าใส่ซองกระดาษแล้วก็เก็บไว้ในที่ที่แห้งๆนะจ๊ะพี่น้องคะพอถึงฤดูการปลูกผักมาเฮากะจังเอาออกมาเนาะค่ะเนาะเก็บเมล็ดพันธุ์แบบนี้ไว้ทุกปีก็ดีกว่าไปซื้อเขาเนาะจ้ะพี่น้องคะเพราะว่าน้องพิมพ์เคยสั่งซื้อออนไลน์มาแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะได้บ่เกิน4สาหาเม็ดนะคะกะราคาแพงเสือเกินเนาะจ้ะมาแล้วนะคะวิธีบ้านๆแบบนี้นะจ้ะพี่น้องก็ถือว่านะคะเป็นการเก็บเมล็ดพันธุ์เนาะจ้ะที่ประหยัดทั้งเงินและประหยัดทั้งเวลานะจ้ะพี่น้องคะนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วจ้าเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวนะคะไว้ปลูกในปีหน้าจ้ะพี่น้องคะถ้ามักคลิปน้องพิมมีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้น้องพิมมีสีอีสานนำในเด้อจ้ากดกระดิ่งไว้พร้อมจ้ะพี่น้องค่ะจึงสิบ่ได้พลาดคลิปต่อไปเนาะค่ะรับชมคลิปสวนผักของน้องพิมมีสีอีสานได้เด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะจ๊ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งกันสุขุสุขคนจ้าสวัสดีค่ะ